็ดจังสีกับอายห้องให้น้ำตาไหลก็บ่ได้ยังเจ็บจนพออุกอังมันก็บ่ดังไปหอดใจเจ้าสิ้นสุดหักเฮาย้อนเจ้านั้นมีผู้อื่นยอมเห็นทุกอย่างแต่เส้นทางหักก็ไปกันบ่รอกอดนั้นปานใดก็รั้งเจ้าไว้บ่อยู่อายนี่คิดบ่ถึงยังถึงในความสามารถจบเปิดอัดลาไปวาดฝันกับผู้ใหม่หากเจ้าแป้ตายสุดท้ายอ้ายยืนกลางทางกับความอ้างว้างที่เจ้ามีไว้ให้อ้ายใส่นอหัวใจมันมีบ่อยากสิขอถามเจ้าคนดีเมื่อว่าคือขี้แท้ลานอเจ้าคนงามอายนี่คิดบ่ถึงยังถึงในความสามารถจบเปิดอัดลาไปวาดฝันกับผู้ใหม่หากเจ้าแป้ตายสุดท้ายอายยืนกลางทางกับความอ้างว้างที่เจ้ามีไว้ให้อายใส่นอหัวใจมันมีบ่อยากสิขอถามเจ้าคนดีเมื่อว่าคือขี้แท้ล่ะนอเจ้าคนงามหากเจ้าความอ้างว้างที่เจ้ามีไว้ให้อายใส่นอหัวใจมันมีบ่อยากสิขอทางเจ้าคนดีเพราะว่าคือขี้แท้ล่ะนอเจ้าคนงามคือป้ออมขี้พูดใส่หน้าอายโลหาเศร้าหากันเอาละครับท่านผู้ชมครับเมื่อสักครู่นี้เราได้ฟังเพลงกับนักร้องเขาเรียกว่าสุดแนวแล้วนะครับก็คือเป็นลูกทุ่งแนวใหม่นะครับอยู่ตรงนี้กับผมแล้วนะครับนั่นก็คือน้องเจดีวัดทิกรนะครับสวัสดี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 ค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการเดี๋ยววัดทิกรนะค่ะวัดทิกรวัดทิกรวาทศิษย์วาทศิษย์ใช่ครับโอเคเดี๋ยวจะต้อนรับใหม่อีกทีหนึ่งนะเข้าสู่รายการพี่แมนนะรายการชื่อนี่วันวันท่านี้เลยครับวันแมนต้องชี้พี่แมนได้ไหมชี้ตัวเองก็ได้หนูไม่ค่อยแมนชี้แมนเอาหรอแมนผู้ชายผู้ชายแมนเลยว่าผู้ชายโอเคค่ะผู้ชายตั้งตอนกำเนิดไงโอเคโอเคตัวขึ้นค่อยมาเลือกเพศเราเอาไหมโอเคค่ะวันแมนโชว์ขอต้อนรับน้องเจดีวัติกรเข้าสู่รายการวันแมนโชว์ถ้ามีผู้หญิงนี่ต้องชี้ต้องชี้คือชอบชื่อพี่เขาวัติกรใช่โอ้โหมันแปลว่าอะไรพี่ชื่อนี้วัติกรแปลว่าเหมือนกับว่าคนที่มีแบบมีมือด้านการฟ้อนรำแล้วก็มีอำนาจของคำว่าวัตถิอะค่ะคืออำนาจยิ่งใหญ่อะไรอย่างเงี้ยฟ้อนได้ไหมฟ้อนได้ไหมคือแบบชี้นกเป็นนกชี้ไม้เป็นไม้ชี้ตุ๊ดก็เป็นตุ๊ดอะไรอย่างเงี้ยไม่หรอวาทศิษย์วาทศิษย์ด้วยนะวาทศิษย์คือมีสิทธิ์ที่จะพูดทุกที่พูดไม่เลือกอะไรเป็นชื่อจริงนามสกุลจริงไหมชื่อจริงนามสกุลจริงโอ้โหนี่ตั้งชื่อแบบนี้ตั้งแต่เข้าโรงเรียนนี่เขาแซวกันไหมที่โรงเรียนแซวค่ะแซวว่าก็
พูดยากวาทศิลป์นี่คือแบบพูดมากใช่ไหมใช่พูดมากพูดไม่หยุดพูดทุกที่แล้วพี่แมนเชื่ออะไรอย่างหนึ่งไหมจะเจอคนที่ชื่อเล่นคล้ายๆกับผมและเจบีเจดีแต่ว่าพี่วัติกรคือเจดีเมโลมีคืออะไรที่มาที่ไปของคำนี้เจดีเมโลมีที่จริงแล้วอ่ะชื่อเล่นเจอ่ะไม่ได้ชื่อเจดีนะครับคือเจคือตัวเจชื่อเจเฉยๆครับผมแต่เพียงแค่ว่าก็เลยคุยกันทางผู้ใหญ่ว่าทำยังไงให้คนเขาจำเราได้เพราะว่าภาพลักษณ์เก่าๆที่เจเคยไปประกวดรายการนั้นรายการนี้รายการไหนรายการทีวีรายการนั้นรายการนี้โอ้เยอะมากค่ะเช่นไม่ว่าจะเป็นดันดาราครับดูสงครามเพลงแล้วก็อะไรวะเยอะมันเยอะมาตะคีเวทีแจ้งเกิดครับผมนะฮะประเภทไหนร้องลูกทุ่งหมดร้องลูกทุ่งแล้วก็เป็นแนวเอนเตอร์เทนเนอร์ร้องเป็นเสียงผู้หญิงเสียงผู้ชายเราไม่เสียงผู้ชายค่ะอ๋อเพราะว่าเสียงเราใหญ่เสียงร้องเป็นเสียงเราเสียงปกติเราเลยแต่ที่ว่าเราก็จะเน้นแบบลีลาอะไรอย่างนี้แต่ลีลาเราใส่ฟิลลิ่งเข้าไปใส่ฟิลลิ่งเข้าไปตัวจริงนี่คือเป็นแมนไหมตอนนี้แมนค่ะแมนนะคะเห็นถึงหนูจะเป็นแบบนี้แต่หนูก็เป็นสามีที่ดีได้นะคะชอบเมื่อกี้ชอบซิงเกิลเพลงเมื่อสักครู่นี้ชื่อเพลงอะไรพี่เจดีว่าวคือขี่ค่ะว่าวคือขี่แมนเข้าใจไหมฮะว่าวคือขี่หูจักตัวว่าวคือขี่แสดงว่าอ๋อพูดแบบว่าพูดแบบไม่ดีพูดไม่ดีพูดดูถูกใช่คำพูดคำนี้ว่าวคือขี่นี่มันไม่คือเขาเรียกว่าไม่ใช่ไม่สุภาพนะก็คือพอดีคือแบบว่าไม่หยาบมากใช่เป็นประชดประชันประชดประชันเป็นสำเนียงของชาวอีสานถ้าหยาบต้องเสียงแบบไหนว่าวคือขี่นี่ว่าวคือขี่นี่มันต้องการออกเอ็กเซนต์มันจะไม่ต่างกันใช่มันก็คือขี่แทะแต่เมื่อสักครู่นี้ในซิงเกิลเนี่ยมันเป็นฟังแล้วมันเป็นเพลงที่ถึงเนื้อหาของเพลงมันจะดูแรงดูแบบว่าประชดประชันแต่ใครไปหารูปหนูมาเนี่ยแมนโคตรตอนหนุ่มๆไงตอนเป็นสามีโอ้ตอนนั้นสมัยยังไม่ตอนนั้นเป็นสามีอย่างเงี้ยน่ารักน่ารักใช่ค้นประวัติมาเลยขนาดนั้นเลยเหรอพี่ทีมงานเขาเก่งนะทีมงานผมก็ค้นรูปมาเนี่ยแล้วสมัยคือยังคนจังหวัดอะไรคนร้อยเอ็ดค่ะร้อยเอ็ดคน LA โอ้ถึงว่าแบบเหมือนแบบฝรั่งเลยสำนองสำเนียงหมอทำดีค่ะหมอทำดีแล้วสูงเท่าไหร่นี่สูงเท่าไหร่ที่จริงหนูสูง180คนสูงใส่สิบเซนก็ไปกันใหญ่เลยครับ185 86เลยเนี่ยโอ้โหตอนนั้นหล่อมากเลยเนาะตอนนี้ก็หล่อตอนนี้ก็หล่อตอนนี้ก็เป็นคนหน้าตาดีเพียงแค่ติดตาเน้นแน่นเฉยๆแล้วแนวเพลงที่ชอบเพลงแบบไหนที่จริงหนูก็ฟังได้ทุกเพลงฟังได้ทุกสไตล์แล้วก็ได้ทุกสไตล์เลยค่ะแต่ว่าเป็นคนที่ชอบเวลาประกวดเราก็จะชอบเอาลูกทุ่งมาประกวดเพราะว่าเวลาร้องลูกทุ่งอ่ะมันเป็นความตัวเรามันแบบว่าร้องลูกทุ่งเนี่ยมันยากยากสิถ้าใครร้องได้เลิศๆนี่มันก็จะแบบเก่งยากเก่งปกติร้องสากลไหมก็นิดนึงค่ะร้องเหมือนกันร้องได้พอได้นิดหน่อยนิดหน่อยก็เป็นสิ่งที่เรียกว่าหายากนะในวงการปัจจุบันนะ JB เนาะJB หรือ JD อันนั้น JD อันนั้น JB ครับก็คือจริงๆแล้วเมื่อกี้เนี่ยเราเว้าถึงซิงเกิลนี้เป็นมายังไงซิงเกิลนี้ก็คือเอาจริงๆแล้วเพลงนี้หนูว่าเป็นคนที่ชอบแนวสไตล์แบบนิวจิ๋ว R&B พี่ออฟปองศักดิ์อะไรประมาณนั้นแต่ว่าหนูก็แบบอยากจะให้แบบยกระดับความเป็นลูกทุ่งขึ้นมาสู่สากลนิดนึงเราก็เลยเอาหนูก็เลยเพลงนี้หนูแต่งเองด้วยใช่ค่ะแต่งเองทำนองแม้กระทั่งขั้นตอนการทำดนตรีก็อยู่ในส่วนของการทำเองครับแล้วทำอะไรเล่นอะไรได้บ้างหนูเล่นไม่เป็นแต่หนูสั่งเขาค่ะนี่ไงวาทศิลป์จากชื่อใช่หนูแบบอยากได้แบบนิวจิ๋วพี่แบบแนวแบบกลิ่นอายแบบพี่ออฟปองศักดิ์มาแบบมือกลิ่นกลายมาอะไรอย่างเงี้ยก็เลยได้หลายๆอย่างจิกๆเหมือนนิวจิ๋วที่จริงแล้วเพลงนี้มันเป็นลูกทุ่งอีสานแบบอีสานลึกๆเลยนะครับใช่มันเดี๋ยวท่อนฮุกร้องให้ฟังสดๆหน่อยที่ท่อนฮุกหนึ่งสองสามหากเจ้าแปรตายสุดท้ายอ้ายยืนกลางทางกับความอ้างว้างที่เจ้ามีไว้ให้อ้ายใส่นอหัวใจมันมีบ่อยากสิขอทางเจ้าคนดีเมื่อว่าคือขี้แท้ล่ะนอเจ้าคนงามนี่ขนาดไม่ใช้ไมค์นะเนี่ยไม่เสียงดีเสียงกังวานแล้วก็ใสแอบนิดๆแต่ก็คือมันใสอะใสแต่แท้จริงแล้วเพลงนี้หนูแต่ก่อนที่จะมาร้องเป็นแบบนี้มันร้องเป็นลูกทุ่งแบบอีสานมาเลยนะจ้าๆมาก่อนมันจ้าๆหนูว่าแต่งมาแล้วหนูร้องบอกว่าเฮ้ยมันเยอะแล้วมันเยอะแล้วมันไม่มีกิมมิคมันไม่มีความแปลกใหม่หนูก็เลยเอามาดัดให้มันเป็นแบบไอแอนดีมากขึ้นใช่ค่ะได้ดนตรีมีริทึมมาใช่ถ้าเกิดร้องแบบร้องแบบอีสานเธอก็จะหากเจ้าแปร
้ตายสุดท้ายอายยืนกลางทางเนี่ยมันจะลูกคอมันจะแหบมาอันนั้นเพราะกว่าจังหวะเมื่อสักครู่นี่ดีกว่าเยอะเลยเพราะฉะนั้นมันคือซิงเกิลนี้ก็เลยบอกว่าโอ้โหแล้วเขาเรียกว่าฟีดแบ็กเป็นไงบ้างครับฟีดแบ็กดีมากค่ะหลังจากที่ปล่อยเพลงไปก็คือแบบกระแสก็ดีเลยดีฟังก็ติดเลยเนี่ยมีแต่คนมาคอมเมนต์แบบดีๆทั้งนั้นไม่ได้มีมันมิวสิกวิดีโอมียังอ๋อนี่ยังเป็นไลลิกวิดีโออยู่ค่ะเดี๋ยวรอติดตามอาจจะต้องมีมิวสิกให้ดูหน่อยผมชอบนะชอบเล่นเองด้วยนะใช่จริงๆต้องให้เล่นเป็นพระเอกกับนางเอกเลยเองเลยแบบแต่งครึ่งเคยแต่งหญิงไหมเคยแต่ไม่รู้ว่าทีมงานไปขุดมาหรือเปล่าขุดได้ไหมเจอไหมเอามาดูหน่อยไม่รู้ว่ารูปแต่งหญิงทีมงานไปขุดมาหรือเปล่าไม่ได้ขุดเขากลัวไม่เป็นไรได้หมดได้หมดไม่เขากลัวว่าเดี๋ยวตัวนี้สวยกว่าไงไปเวลาแต่งหญิงนี่ชอบแต่งแบบไหนชอบแต่งแนวไหนหนูแต่งแนวแดร์ควีนเคยไปออกรายการแต่ว่าไม่ได้ไปประกวดแดร์ควีนนะครับแต่ว่าเป็นรายการของทางช่องพีพีทีวีครับเป็นหนูก็แต่งหญิงไปประกวดเป็นเกมโชว์อะไรก็มีเหมือนกันเสื้อผ้าหน้าผมก็ครบเครื่องเลยดีไซน์เองหมดเลยใช่ไหมเป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นแนว R&B มากเลยน่ารักจังเลยเขาพูดได้ว่าเป็นแบบแนวแบบบอยจอร์ดเมืองไทยใช่ใช่บอยจอร์ดมันหายไปแล้วเพราะพี่บอยจอร์ดเขาก็หายไปเราก็เลยอยากจะแบบไทยแลนด์ยังไม่มีใช่ก็อยากจะทำให้มันถ้าทำผมอีกนะเหมือนเลยนะเนี่ยยิ่งอันนี้คล้ายๆนี่คล้ายๆแต่ดูการแต่งตัวดูดีอ่ะพี่แม่ใช่ใช่ดูดีเขาพี่เขาคลิปลูกได้ดูดีมากเลยคลิปลูกดีก็ร้อยเอ็ดไงอยู่ใกล้ๆฝรั่งเยอะเออใช่ไหมฝรั่งเยอะไหมร้อยเอ็ดอ่ะก็เยอะนะคะเขาเอาผัวฝรั่งกันเยอะแยะจริงเหรอเคยมีหรือเปล่านางไปถามแอบถามไม่มีตอนนี้ก็โสดอยู่ไม่มีโอเคฝากผลงานไว้หน่อยว่าถ้าเกิดจะติดตาม JD ติดตามได้ที่ไหนถ้าจะติดตามนะคะก็สามารถติดตามได้ทั้งช่องทาง YouTube นะครับของ Melo Me หรือว่าจะเป็น Facebook IG ในฮะ Twitter ก็ทาง JD ครับ Melo Me เลย JD Melo Me ครับภาษาอีสานเนี่ยฝากทางล่าฝากผลงานเพลงทางพี่น้องทางปองไปทางล่าเนาะครับผมทางอีสานของเฮานะฮะฝากผลงานเพลงมวลๆนะคะมาฝากตอนพี่น้องนะฮะเป็นแนวเพลงแบบR&B เป็นลูกทุ่งอีสานเขินว่าอีสาน R&B ครับผมฝากใบเนี่ยเด้อพี่น่ารักจังเลยโอ้ยขอเสียงปรบมือแห้งๆนะกับหนุ่มเจดีเย้หนุ่มเจดีอ่ะหนุ่มด้วยเหรอหนุ่มหนุ่มครึ่งหนุ่มหนุ่มอยู่เหรอหนุ่มอยู่เหรองงๆไม่เป็นไรครับวันนี้นะขอบคุณจริงๆสำหรับพี่เจดีมารายการทั้งทีเอาผลิตภัณฑ์ไปดูแลทั้งความสวยและความหล่อในตัวเองแบบนี้ตลอดไปขอบคุณมากๆเขาบอกว่าเลิศจริงนะเนี่ยดีจริงขอบคุณมากขอบคุณมากครับเอาละฮะนี่คือความน่ารักนะครับของแขกรับเชิญวันนี้พี่เจดีนะครับเราพักกันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเรามาดูแลสุขภาพกันครับ